เคไม่น่าจะสั่นละอันนี้เราจะใช้โหมดนี้ในการสำรวจบ้านร้างกันเลยฮะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่นะเดี๋ยวเราจะใช้โหมดนี้แหละ360สำรวจบ้านร้างตรงนี้น้องปั๊กข่าวว่าไงข่าวว่าโอ้น้องปั๊กไม่ได้เป็นคนรับข้อมูลนะครับกัปตันเองนั่นแหละที่เป็นคนรับข้อมูลแต่กัปตันได้บอกน้องปั๊กไปแล้วน้องปั๊กน่าจะลืมไปแล้วไม่ลืมอ่ะมันจะมีบ้านร้างอยู่โซนตรงนี้นะฮะ2หลังเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงหลังแรกก่อนคนที่เขาแนะนำมาเนี่ยเขาบอกเล่าประวัติเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมนะฮะซึ่ง3คนพ่อแม่ลูกครับโดนปล้นเข้าไปปล้นนะแล้วก็ได้ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตนะฮะแล้วคนเป็นลูกเนี่ยหนีนะพยายามหนีแล้วก็ร้องไห้ออกมาคนร้ายเห็นก็เลยฆ่าปิดปากด้วยเป็นรายสุดท้ายนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากน่ากลัวมากแต่เราไม่รู้นะครับว่าตรงจุดไหนกันแน่นะที่เป็นบ้านร้างหลังนั้นแต่มันมีอยู่2หลังนานยังครับเป็น10ปีแล้วฮะเป็น10ปีแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ช่วงเวลานั้นก็โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังไม่ดังนะฮะการเป็นข่าวเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยทั่วถึงเราจะเข้าไปที่บ้านหลังแรกก่อนเพราะว่าพื้นที่ก่อแก่งเพื่อนๆต้องเข้าใจนะฮะคนที่ว่าเข้ามาก่อคดีเนี่ยเขาคิดว่าเข้ามาทำเสร็จแล้วสามารถหลบหนีออกไปจากเกาะเนี่ยด้วยเรือหางเรือสปีดโบ๊ทหรืออะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนนี่ถ้าเป็นการหนีคดีจะจ้างเรือหางใช่จะจ้างเรือหางหนีออกไปพอถึงแผ่นดินใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะตามจับได้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากยุ่งยากมากต้องนั่งเรือไปตามสืบอะไรกันยุ่งยากไปหมดเพราะเคยมีรุ่นพี่อยู่คนนึงเขาเคยมีคดีเขาก็แต่บอกไม่ได้เขาเป็นแต่ว่าคดีของเขาเป็นคดีเล็กๆแค่ภาคผู้เยาว์ภาคผู้เยาว์ดีครับพ่อแม่เขาเอาเรื่องแค่นั้นเองก็ยังดีครับที่ไม่ใช่เป็นคดีภาคผู้เฒ่าฮะสมัยก่อนเขาก็เล่าให้ฟังในวงเล่าอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ใช้วิธีการหนีพ่อตาโดยการใช้เรือหางยาวหนีช่วงนี้ก็ยังทำงานกันอยู่ก็จะมีปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจบ้านหลังแรกดูเราไปลุยเองเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วพร้อมเข้าที่พร้อมที่พวกเราจะเข้าไปสำรวจมีต้นมะขามผูกมากนะฮะต้นใหญ่มากแต่ยังไม่ตายนะฮะหักโค่นทั้งรากล้มลงมานะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพายุลมพายุนะครับได้หักรากส่วนที่ติดบนพื้นแล้วก็ล้มลงมาสภาพพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะเงียบนะฮะก็เป็นพื้นที่โล่งเปิดโล่งนะเดี๋ยวเราพยายามใช้กล้อง360ซึ่งจะใช้2มือเนี่ยในการประคองกล้องแล้วจะทำให้มันไม่สั่นต้องขอเชิญโอ้โหมีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านขอเชิญดวงวิญญาณมาเป็นแขกพิธีกรด้วยวันนี้เดี๋ยวเขาอยากจะร่วมสนุกตรงนี้มีตรงนี้นี่เป็นร่องรอยของสารพระภูมิเก่าของบ้านตรงนี้ไม่รู้ว่าต้นไทรเนี่ยสร้างเป็นอะไรเป็นอ่างโอ้โหแล้วพื้นที่ดูโบราณมากพื้นที่ดูเก่ามากเดี๋ยวเราจะดูรอบๆบ้านก่อนฮะขออนุญาตนะครับกระดานหือ6มิถุนายนพ.ศ. 2544 2544ก็18ปี19ปี18ปีพอดี
โอ้โหที่บอกว่าดูเก่าไอ้ดูใหม่นะอืมนี่แสดงว่าไม่ใหม่แล้วนะเพื่อนๆสิบกว่าปีแล้วเราไม่รู้ว่าโดนตรงนี้ไอ้มือสวยมากขออนุญาตนะครับพี่ถอยห่างๆเปิดประตูป้าเฮ้ยเปิดป้าเปิดป้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปิดประตูอุ้ยเร็วมุกจริงเหรอขออนุญาตครับขออนุญาตครับมันเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านเพราะว่าพื้นนี่เหมือนเป็นบ้านเช่าครับเป็นบล็อกห้องโดนกั้นเป็นสองห้องนะครับใช่ลักษณะเหมือนสองห้องเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนลากเท้าแบบเนี้ยไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตัวจับสัญญาณเอามาป่ะเอามาอยู่ที่บ้านจัดไปเราจะตรวจเช็คคลื่นพลังงานที่อยู่ที่นี่ในช่วงกลางวันก่อนนะฮะตรงนี้เป็นเพียงหลังแรกครับโหเมื่อกี้มีเด้งซักขออนุญาตเปิดประตูนะครับมีนกเข้ามาตายด้วยซากสัตว์มีไฟฉายอยู่ในกระเป๋าผีล้วงจะมีช่องใหญ่มันจะมีไฟฉายอีกอันนึงอ่ะหยิบเครื่องบินมาเลยหยิบไม่ถูกแล้วล้วงข้างซ้ายอย่าไปล้วงนะมันมีเรือดำน้ำจอดอยู่มีไฟอุ้ยเพิ่งตายด้วยภาพศพยังใหม่อยู่เลยตรงไหนที่มีสัตว์มาเสียชีวิตในพื้นที่บ้านแบบนี้เขาก็มักจะบอกว่ามีพื้นที่ที่มีความแรงของเจ้าที่อยู่นะใช่หรือเปล่าไม่รู้คานแบบดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่แบบเป็นอัดแบบใช่ดูโลกก็จริงอ่ะแต่มันรู้สึกแปลกๆปลั๊กจับพลังงานเลยได้ไหมนั่นเหรอเยอะเลยอ่ะถ้าเราดูแบบนี้ลองดูรอบๆตรงบริเวณที่เขาเสียชีวิตอ่ะถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตที่นี่นะไปดูนะครับถ้ายังมีใครอยู่ที่นี่แต่กัปตันเชื่อมั่นว่าตรงบริเวณบ่อน้ำอ่ะน่าจะมีพลังงานอยู่นี่คือเป็นบ่อเก่ามากอ่ะบ่อโบราณ
บ่อแบบโบราณมากตาลองดูนี่เครื่องยิ่งคิดในบ้านอึดอัดมากโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เป็นวิดีโออินฟอร์เมชันสำหรับสถานที่แห่งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงกลางคืนอีกครั้งซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่แรกที่เราจะเข้ามาสำรวจโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพาร์ท2เลยฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปอีกหลังไม่ต้องปิดสร้างนานในบริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ลำบากเรื่องน้ำจืดนะครับก็จะมักจะสร้างอะไรที่เป็นแบบนี้แหละว่าไว้กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ยามแล้งนะตัวบ้านก็พร้อมที่จะพังได้ตลอดเวลาตรงนี้เราจะเก็บไว้มาทนกลางคืนหาเวลาว่างมาสักตอนกลางคืนสักวันไหมใช่ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องเข้าไปข้างในบ้านก็ได้ตอนนี้จิ้งจกตุ๊กแก